พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์อุกอาจนะครับเป็นเหตุฆาตกรรมโหดแรงงานชาวเมียนมาในเขตพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครซึ่งทางโมโนเจาะข่าวเด็ดของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกวิธีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายที่นิยมกันมานานนะครับข้อดีก็คือง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกส่วนปมในคดีล่าสุดตอนนี้ครับตำรวจออกมาชี้นะครับตอนนี้มีข้อมูลระบุได้ชัดเจนครับว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นชู้สาวครับพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียนทรัพย์ผู้กำกับการสน.ท่าข้ามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพแรงงานชาวเมียนมาว่าในขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แน่ชัดแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวครับล่าสุดนั้นมีผู้ต้องสงสัยเป็นชาวอินเดีย2รายที่ขณะนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับพร้อมกับเชื่อว่าหลังจากสอบปากคำพยานแล้วจะสามารถออกหมายจับได้เบื้องต้นมีข้อมูลว่านายหน้าชาวอินเดียได้ขออนุญาตเข้ามาทำงานแบบถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานานหลายปีแล้วมีการจดทะเบียนบริษัทกับทางกรมธุรกิจการค้าซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนครับว่าที่จดทะเบียนบริษัทกับกรมธุรกิจการค้าเนี่ยมีการประกอบธุรกิจประเภทใดบ้างส่วนเรื่องของแรงงานอาจพาเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับขณะที่ข้อมูลหนึ่งน่าสนใจครับเป็นข้อมูลจากล่ามชาวเมียนมาที่ได้รับการประสานจากตำรวจในการสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับได้ข้อมูลเป็นไทม์ไลน์ออกมาบอกว่าการเดินทางเข้าไทยของแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขารวมตัวกันเดินทางออกมาจากเมียนมาวันที่11มกราคมมาถึงที่ชายแดนไทย12มกราคมมาถึงที่สีลมกรุงเทพ13มกราคมหลังจากนั้นก็จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุแหละครับในวันที่15มกราคมระหว่างที่อยู่ในบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่าอยู่ในบ้านถูกขังอยู่ในห้องครัวชั้นล่างแล้วจากนั้น19มกราคมนายหน้าชาวอินเดียก็ได้เรียกให้ขึ้นไปหาบอกให้คนที่อายุมากที่สุดเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น3ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่อายุมากที่สุดครับจึงเดินตามขึ้นไปที่ชั้น3โดยที่เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันก่อนที่จะเดินลงมาในสภาพที่เรียกได้ว่าเหงื่อเนี่ยท่วมตัวแล้วก็มีสีหน้าไม่พอใจหลังจากนั้นนายจ้างก็มาข่มขู่และบังคับเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก4คนเนี่ยให้นั่งรถไปบริษัทจัดหางานย่านสีลมแล้วจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้กลางทางครับให้นั่งแท็กซี่ต่อไปเองจึงทำให้เหลือเพียงผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังจากที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นครับโดยในระหว่างวันที่19ถึง20เนี่ยนะครับเพื่อนๆบอกว่าไม่สามารถที่จะติดต่อกับผู้เสียชีวิตได้เลยครับเมื่อวานนี้จึงพากันเดินทางกลับมาที่บ้านซึ่งก็กลายเป็นว่ามาพบว่าเพื่อนเนี่ยถูกฆ่าหันศพไปแล้วสำหรับแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้เข้าประเทศไทยมาด้วยกันเนี่ย5คนติดต่อเข้ามาผ่านทางในหน้าชาวอินเดียครับก็มีการคิดค่าพาเข้าประเทศเนี่ยต่อหัวละ 7,000 บาทโดยที่ยังไม่มีเป้าหมายนะครับว่าจะเข้ามาทำงานอะไรทีมข่าวของเราโมโนจอกข่าวเด็ดพูดคุยกับนางสาวคอริยะมานุแชเป็นผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเปิดเผยบอกว่าวิธีการของนายหน้าแบบผิดกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการหาลูกค้าจะใช้การบอกต่อใช้วิธีการบอกปากต่อปากของแรงงานครับแล้วก็การไปหากลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเองก่อนที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆให้ไปส่วนใหญ่ก็จะคิดราคากันแบบเหมาครับมีตั้งแต่ 20,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทมีทั้งแบบหางานให้ทำอย่างเดียวหรือหางานให้ด้วยแล้วก็พาไปขึ้นทะเบียนในนามของนายหน้าด้วยหรือว่าในนามของบริษัทที่แรงงานเนี่ยทำงานอยู่ซึ่งราคาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และขึ้นอยู่กับความยากง่ายปัญหาในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามากับนายหน้าผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเรื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีดไถเพื่อนำเงินไปจ่ายสินบนแล้วก็ที่พบมากเนี่ยนะครับก็คือแรงงานจ่ายเงินไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ทำงานครับแน่นอนมันจะมีเรื่องเงินทองเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหางานอาจจะมีเรื่องของการจ่ายสินบนเพื่อแบบลักลอบอยู่หรืออะไรแบบนี้มากกว่าจะมีประเด็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาการหางานที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยช่องทางที่จ่ายเงินใต้โต๊ะจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่
พื่อคุ้มครองไม่ให้ซึ่งที่ผ่านมานะครับปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานกับในหน้าผิดกฎหมายนั้นมีอยู่จำนวนมากเพราะว่าการเข้ามาแบบถูกกฎหมายนั้นจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานจึงส่งผลทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ได้ครับ